วัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นเวลาหลายปีที่ไม่ได้ทำรายการแต่คอนเทนต์เนี้ยมันเห็นแล้วมันเสียดายถ้าเกิดไม่มีใครมาบันทึกเลยก็เลยชวนเพื่อนผมเองมาบันทึกรายการนะครับกิโลที่ศูนย์ตอนที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะใส่แททเทิลไว้ข้างล่างอ่ะต้องเกริ่นก่อนเดี๋ยวผมต้องเกริ่นก่อนอาจจะต้องแนะนำก่อนมั้งอาจารย์เรียกอาจารย์ไหมเลิกเรียกคำนี้แล้วใช่ไหมไม่ได้เป็นอาจารย์กี่ปีแล้วห้าหกปีแล้วจุ๊บนะครับเรียกว่าคุณจุ๊บแล้วก็ชื่อจริงคือธนิสาใช่นามสกุลเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วบอกไหมนุ่มนนก็จุ๊บเป็นเพื่อนด้วยกันตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีที่ราชกระบังแล้วก็ที่ชวนจุ๊บมาคุยกันวันนี้เพราะว่านานๆจะเจอเคสแบบนี้สักทีหนึ่งคือเป็นคนไทยที่ไปวิ่งบอสตันมาราธอนโดยที่มันเป็นเวิลด์เมเจอร์อันแรกของเขาเลยนะครับไม่เคยวิ่งเวิลด์เมเจอร์ที่ไหนมาก่อนเลยแล้วก็ได้เป็นบอสตันควอลิฟายเออร์โดยการแข่งขันในประเทศไทยแล้วก็แล้วก็ไปบอสตันเลยคือแบบเฮ้ยมันมีเรื่องนี้ด้วยเหรอวะมันเป็นไปได้ด้วยเหรอวะเพราะปกติเนี่ยที่เราได้ยินมาก็แต่ละคนจะต้องไปกวาดมาหลายๆที่แล้วก็พยายามทำบอสตันควอลิฟายเออร์แล้วก็ไปบอสตันแต่จุ๊บไม่ใช่ทีนี้ผมอาจจะต้องเกิดมานิดนึงนะครับแล้วก็จะเป็นภาพประกอบนี่เราทำสไลด์เดี๋ยวเราไปอินเสิร์ตคือ World Major เนี่ยมันมีทั้งสิ้น6รายการนะครับบอสตันมาราธอนเนี่ยคือรายการแรกใหญ่ที่สุดออกมาปี1897ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วรองมาก็จะเป็นนิวยอร์ก1970แล้วรองมามันจะเป็นเบอร์ลิน1972และ74นี่แหละแล้วรองมาเป็นชิคาโกจากชิคาโกมาเนี่ยแล้วก็มาเป็นลอนดอนเสร็จแล้วปุ๊บอันสุดท้ายก็คือตัวโตเกียวมาราธอนเพิ่งจัดปี2007แล้วก็แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไอ้ World Major Marathon เนี่ยมันเป็นการจัดการคือสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็น World Major เพื่อให้คนรู้สึกตื่นเต้นเข้ามาร่วมงาน มันมีครั้งแรกปี2006เสร็จแล้วก็เพราะฉะนั้นในตอนแรก5รายการก็มีแค่5รายการเท่านั้นตอนแรกตอนปี2006แล้วพอปี2013ถึงได้มีโตเกียวก็เลยกลายเป็น6 World Major แล้วก็แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทั้ง6รายการเนี่ยมี5รายการเนี่ยที่คุณสามารถจะจับสลากก็คือใส่รายชื่อเข้าไปแล้วก็ลอตโต้บนบานสารกล่าวจุดธูปไหว้พระไปบนมาแล้วก็จะได้ใช่ไหมครับซึ่งมันก็มีคนทำอย่างนั้นได้มาแล้วแหละก็คือลอตโต้5รายการจนได้แต่บอสตันไม่ได้บอสตันคือคุณต้องไปวิ่งจนกระทั่งได้เวลาได้เวลาตามที่เขากำหนดเอาไว้ถึงจะมีสิทธิ์สมัครใช่ไหมครับสมัครเลยทีนี้เวลาของบอสตันเนี่ยมันก็จะมีตามช่วงอายุใช่ช่วงอายุก็มีช่วงอายุว่าเท่านี้ถึงเท่านี้ผมจะขึ้นเป็นสไลด์อินเสิร์ตมาก็เท่านี้ถึงเท่านี้เนี่ยคุณจะต้องวิ่งให้ได้ภายในเวลาเท่านี้นะคุณถึงจะสามารถสมัครได้ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีผู้สมัครในปีนั้นเยอะปุ๊บเขาจะคัดเวลาของคนที่อยู่ในกลุ่มอายุนี้ที่เขาคิดว่าอ่ะพอจะรับได้เนี่ยให้เข้ามาวิ่งบอสตันส่วนใหญ่ก็คือจะต่ำกว่าจะได้ต่ำกว่าเวลาที่ควอลิฟายค่ะอย่างช่วงอายุของเราก็คือเลข50เนี่ยอย่างผู้หญิงเนี่ยถ้าจะสมัครได้ของในปีที่จุ๊บสมัครก็คือ3ชั่วโมง55นาทีคุณจะต้องวิ่ง 42.195 กิโลเนี่ยภายในเวลา3ชั่วโมง55นาทีในอีเวนท์ที่เขากำหนดที่เขารับรองที่เขารับรองสนามมาตรฐานถึงจะสามารถที่จะสมัครได้สมัครได้ซึ่งคุณจุ๊บก็ทำแบบนั้นแหละแล้วก็ได้แต่ก็คือจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าสมัครแล้วจะได้วิ่งใช่ใช่ต้องสมัครแล้วก็คุณมีสิทธิ์สมัครเฉยๆนะแล้วเขาจะมาคัดกรองทีว่าจะให้ไปวิ่งหรือเปล่าใช่ก็ถอยกลับมาจุ๊บเป็นนักวิ่งอยู่แล้วหรือเปล่าค่ะก็คือตอนจริงๆก็คือตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำใช่คือถามว่าเคยวิ่งไหมก็ม.4เคยวิ่งแบบรอบสนามวิ่งอะเคยแข่ง4รอบอะไรเงี้ย 1,106 กิโลนะคนจังหวัดไหนนครสวรรค์นครสวรรค์ใช่ก็วิ่งก็รู้สึกว่าตั้งแต่ตอนนั้นรู้สึกตัวเองชอบวิ่งนะแต่ก็แ
แล้วก็มาเรียนปริญญาตรีก็จะมีวิ่งรอบคณะ10รอบก็วิ่งอยู่ปี2ปีมั้งก็คือวิ่งแบบไม่ได้จริงจังเนาะวิ่งแบบพูดว่าไม่ได้จริงจังนี่จุ๊บจุ๊บวิ่ง10รอบจุ๊บได้ที่เท่าไหร่นะที่1ได้ที่1แต่ว่าหมายความว่าก็คือเราชอบวิ่งแบบวิ่งไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้เป็นคนวิ่งเร็วจริงๆไม่ได้เป็นคนวิ่งเร็วแต่ตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยจุ๊บไม่ใช่นักวิ่งไม่ใช่นักวิ่งไม่ได้ชมรมวิ่งไม่ได้ชมรมวิ่งไม่ได้เป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยวิ่งอยู่ว่ายน้ำอยู่ชมรมว่ายน้ำใช่ชมรมว่ายน้ำแล้วก็ตอนมัธยมก็ไม่ได้วิ่งแบบแข่งกีฬาสีใช่แหละกีฬาสีแหละแต่ว่าเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งกีฬาเขตไม่มีเลยไม่มีอันนี้เป็นแค่ปูพื้นฐานเฉยๆใช่เพราะนั้นแล้วก็เพราะเราเลข5แล้วเพราะนั้นก็คือเราผ่านจบปริญญาตรีกันหลายสิบปีแล้วนะใช่30ป่ะแล้วนึกยังไงถึงได้มาวิ่งจริง2555เนี่ยคือเริ่มอยากวิ่งแบบอยากจะก็พี่ชายเค้าวิ่งจริงจังแล้วเราก็เห็นรู้สึกแบบมันดูดีนะมันดูแบบว่าคือพี่ชายบอกเอ้ยเดี๋ยวออกไปวิ่ง30โลเราบอกหรอคือแบบฮะคือคนนี่เป็นคนหรออะไรเงี้ยแบบว่ารู้สึกแบบamazing แล้วก็รู้สึกแบบแต่ตอนนั้นก็คือเริ่มจะท้องละท้องมีลูกอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอ้ยังไม่เหมาะจนปี60น่ะแต่ณจุดนั้นของชีวิตเราออกกำลังกายแค่ไหนไม่ตอนนั้นท้องแล้วก็มีลูกก็ถือว่าได้ออกกำลังกายไปในตัวไหมลูกเล็กก็แต่ว่าไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังกายเป็นเรื่องราวประจำไม่เลยไม่มีไม่เลยแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพอะไรก็ปกติแหละก็มีป่วยไม่สบายบ้างเวลาทำงานหนักๆเนาะอะไรเงี้ยนั่นคือปกติออฟฟิศซินโดรมของคนทั่วไปคือทำงานหนักๆปุ๊บก็ล้มหมอนอนเสื่อไปเป็นไข้อะไรเงี้ยหาหมอบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรหนักหนาจนปี60คือลูกถ้า6055ท้องเป็น60ก็คือลูกเข้าเริ่มเข้าอนุบาลแล้วเริ่มจะมีเวลาว่างมากขึ้นแล้วแต่ตอนนั้นเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่เพราะฉะนั้นก็เราว่าน่าจะจัดการเวลาได้ก็ถ้าพอได้แต่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอยู่ดีไม่มีแต่ก็คือแบบเหมือนมันคือจุดเริ่มต้นคือมันมีงานวิ่งมาจัดแถวที่ทำงานเลยแถวตรงแบบข้างในสมมติเราสอนอยู่ในลาดกระบังก็คือมาจัดในลาดกระบังก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันน่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องกระตุ้นตัวเองละไปลงแข่งซะหน่อยระยะเท่าไหร่5กิโล5กิโลคืออาจารย์ที่คณะก็คืออยู่คณะไอทีแล้วก็บางแห่งอาจารย์ที่คณะก็ลง10กิโลกันหมดอาจารย์ผู้ชายเราก็ไม่เอา5โลดีกว่าก็ซ้อม2เดือนเราลงสมัครมิถุนา60ครับงานวิ่งสิงหา60แล้วก็ซ้อมก็คือมีเวลาซ้อม2เดือนคิดว่าน่าจะเอาได้นะ5กิโลน่าจะพอได้เลยซ้อมยังไงแต่จุดก็คือแบบตอนนั้นพอสมัครปุ๊บเฮ้ยมันต้องหาแบบอุปกรณ์นาฬิกาแต่แบบพอไปถามคนที่เขาวิ่งเขาบอกอย่าเพิ่งซื้อนะให้เราวิ่งให้มันติดก่อนแล้วค่อยไปซื้อแล้วก็มานั่งคิดก็จริงนะเพราะบางคนเนี่ยเหมือนแบบยังไงอะไปซื้อนาฬิกามาก่อนเฮ้ยเดี๋ยววิ่งแล้วพรุ่งนี้วิ่งใน2วันเลิกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเราน่าจะเป็นแบบประเภทว่าต้องวิ่งให้มันแบบรู้สึกว่าจะใช้นาฬิกาคุ้มก่อนแล้วค่อยไปซื้อก็คือเดือนแรกเนี่ยไม่มีนาฬิกาเลยก็คือแบบเดินวิ่งอะไรเงี้ยโดยไม่รู้ว่ามันระยะเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วหลายๆคนมักจะให้ความสำคัญรองเท้าไม่ยิ่งหย่อนประวัติกันนะรองเท้าก็ไม่มีคือหมายความว่ารองเท้าที่มีอยู่ในบ้านรองเท้าคู่ไหนก็ใส่ได้อะไรเงี้ยก็ไม่ใช่รองเท้าวิ่งเราไม่รู้เรื่องด้วยเราไม่รู้ด้วยว่ามันต้องมีรองเท้าวิ่งต้องมีคาร์บอนแล้วนั้นเราตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องเลยมีรองเท้าเขาเรียกรองเท้าผ้าใบว่าอยู่ในบ้านเลยก็เราก็ใส่ได้แล้วไงก็คือมีเวลา2เดือนในการซ้อม5กิโลอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละซ้อมแต่ชิ้นเนี้ยส่วนซ้อมในหมู่บ้านก็แบบเดินก่อนเดินรอบนึงนี่เราก็โหแต่ลุงป้านะนี่เดินในหมู่บ้านเต็มเลยตอนเช้าตีห้าเนี่ยเต็มเลยนะเราก็น้องเราไม่เคยออกมาไม่เคยออกมาเดินแบบนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าเขามีแบบนี้แล้วรู้สึกดีเดินวันแรกนี่ก็คือเดินรอบหมู่บ้านรอบนึงก็ไม่รู้ระยะเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยละเริ่มแบบวันก็ค่อยๆแบบเดินบ้างวิ่งบ้างอะไรเงี้ยสัปดาห์แรกนี่ก็คือได้สักรอบนึงเดินบ้างวิ่งบ้างเลยรอบนึงประมาณกี่ตอนนั้นไม่รู้นะแต่ตอนนี้รู้แล้วก็ประมาณ800อ่ะไม่ถึงเกือบ800โอเคก็ค่อยๆเพิ่มอาทิตย์ที่2ก็เป็น2รอบอาทิตย์ที่3 3รอบอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเพิ่มจนกระทั่งก่อนแข่งก็เริ่มจะถึง
5โลละอะไรเงี้ยก็เริ่มมั่นใจก็ไปแข่งไปลงแข่งก็32นาทีเนาะไม่เร็วเลยนะครั้งแรก32นาทีนะเพจ6กว่าแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักเพจไม่ช้านะไม่เรียกว่าช้านะแต่ทำได้สบายก็ไม่ถือว่าสบายนะก็คือเหนื่อยอยู่เหนื่อยแบบเหนื่อยแต่ก็คือเหมือนถ้าตอนวิ่งอ่ะไม่ได้วิ่งตลอดเนี่ยก็แบบเหมือนช่วงไหนไม่ไหวจริงแล้วก็เดินบ้างเลยแต่ก็ไม่พยายามไม่เดินเยอะ32นาทีนี้มีเดินด้วยเหรอวะแป๊บนึงเลยแบบว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วหายใจไม่ทันสามสองทีอาจจะไม่ต้องกินน้ำด้วยซ้ำไม่มีน้ำไม่ได้กินน้ำใช่เขาไม่มีน้ำมั้งไม่รู้จำไม่ได้แล้วแล้วไงต่อแล้วก็เริ่มพอจบก็เริ่มติดใจแล้วก็เริ่มไปหางาน10กิโลละมีเวลาซ้อม2เดือนอีกเหมือนกันอย่างเงี้ยก็เริ่มค่อยๆเพิ่มระยะตัวเองจาก10กิโลก็เป็นฮาฟอะไรเงี้ยก็จะแต่จะต้องมีเวลาซ้อมตลอดเหมือนกับว่าเราจะต้องมีเราจะไม่แบบว่าเฮ้ยงานนี้ปุ๊บแล้วก็ไปงานหน้าเลยแล้วก็ไม่จะซ้อมอะไรเงี้ยก็คือจะต้องแบบเหมือนมีเวลาสักเดือน2เดือนอะไรเงี้ยเพื่อซ้อมก็จะได้มั่นใจว่าเราแบบวิ่งจบนะอะไรเงี้ยเราจะไม่ DNF รู้จักคำนี้แล้วหรอตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกแต่แบบว่าเราต้องวิ่งให้ครบอ่ะเราจะต้องวิ่งให้ครบใช่ตอนนั้นยังไม่รู้ DNF หรอกเราต้องวิ่งให้จบเราถ้าเราลง5โลเราต้องครบ5โลต้องจบ5โลลง10เราต้องจบ10โลอะไรอย่างเงี้ยสแปนนั้นกว่าจะมาถึงซ้อมใหญ่กี่ถึงมาราธอนก็ปีครึ่งเนาะวิ่งฮาฟประมาณลงฮาฟประมาณสัก5ครั้งกว่าจะกล้าสมัครมาราธอนแต่ตอนนั้นคือเราก็เริ่มเข้าสู่ใช่คำว่าในภาษาอังกฤษมันคือ running bug คือติดละเสพติดละก็คือแบบมันกลายเป็นกิจวัตรประจำวันเราเหมือนตื่นมาก็ชอบวิ่งตอนเช้าตื่นมาเหมือนถ้าไม่ได้วิ่งพอเราไปทำงานเนี่ยจนรู้สึกหงุดหงิดทั้งวันเลยเหมือนไม่ได้แปรงฟันเลย มันกลายเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจำวันของเราแต่ว่า ผมว่าหลายๆคนอาจจะนึกคำว่าตอนเช้ามันไม่เท่ากันคำว่าตอนเช้าของชูมันคือกี่โมงเนี่ยก็คือตื่นตีสองครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละตื่นนั่นแหละนั่นคือตอนเช้าตีสองตีสามนี่ต้องตื่นละถ้าตื่นมาสักตีห้านี่คือสายแล้วไม่ไหวแล้วไม่ทันแล้วจุ๊บแล้วจุ๊บนอนกี่โมงเออจะต้องพยายามก็คือพอลูกเล็กเราก็จะนอนตีสองทุ่มไงพยายามนอนไม่เกินสองทุ่มครึ่งไม่เกินสามทุ่มดึกสุดไม่เกินสามทุ่มดึกมากละสามทุ่มนี่สองทุ่มครึ่งก็เริ่มละเริ่มสองทุ่มเนี่ยนอนกำลังดีแล้วก็ตื่นตีสองครึ่งตีสามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาวิ่งอันนี้ให้จุ๊บพักเหนื่อยนี่คือจริงๆช่วงนั้นช่วงที่จุ๊บเริ่มวิ่งเนี่ยก็เราก็เป็นเฟรนด์กันบน Facebook อ่ะแล้วเวลาจุ๊บมาโพสต์หรือว่าดูสถิติการผมจำไม่ได้ว่าผมเห็นที่ไหนอ่ะแต่ว่ามันเช้ามากอ่ะมันเช้าแบบผิดปกติอ่ะคือคนนักวิ่งผมว่าตื่นตีสี่ก็เช้าแล้วนะนี่มันตื่นโอ้โหนี่มันนอนหรือยังวะเนี่ยใช่ๆบางคนเพิ่งนอนแล้วก็ตื่นละอะไรเงี้ยแต่ว่า5กิโลเนี่ยเวลาจุ๊บดีขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าก็จุ๊บเมนอยู่แค่ตรงเนี้ยไม่ได้คิดอะไรมากใช่ๆจุ๊บลง5กิโลงานเดียวงานแรกแล้วก็ไม่ได้ลงอีกเลยใช่แต่ว่าเราไม่ได้มีความพยายามจะให้มันเป็น25นาที20นาทีมีลองวิ่งบ้างอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นนะดีขึ้นเอาแต่ว่าไม่ได้ไปลงงานวิ่งไม่ได้ไปลงงานวิ่ง5โลละรู้สึกมันสั้นไปเพราะฉะนั้นมันตื่นตีสองแล้วเนี่ยนะแล้วไงต่อก็ลงฮาฟก็โอเคก็คือมีคนบอกว่าซ้อมถึง16กิโลเนี่ยไปลงฮาฟได้ละประมาณซื้อนาฬิกาตอนไหนนาฬิกาหลังจากวิ่งเองประมาณ1เดือนใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ใส่นาฬิกาแล้วก็เริ่มซ้อมอะไรเงี้ยก็แบบน่าจะเดือนกว่าด้วยนะกว่าจะซื้อนาฬิกาใส่จำได้ว่าไปโพสต์บนเฟซบุ๊กเนี่ยหมูว่าเพื่อนยังมาแซวมีนาฬิกาแล้วหรออะไรคือแบบว่าก็จริงๆไม่มีนาฬิกาที่วิ่งก็ดีนะเหมือนเราไม่รู้แล้วก็จะวิ่งตามฟีลลิ่งเราเลยแต่มีนาฬิกาก็ดีดูได้ระยะเวลารู้เพจอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเพจยังไม่รู้เรื่องเลยเหมือนเป็นเครื่องรางของขลังเนี่ยถ้าไม่มีนี่วิ่งไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ติดใช่ๆเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาแล้วไม่มีนาฬิกาวิ่งไม่ได้ใช่แต่เมื่อก่อนเราวิ่งโดยไม่มีนาฬิกาเนาะเมื่อตอนแรกแต่ตอนนี้คือไม่มีนาฬิกาวิ่งไม่ได้เรา5กิโลแล้วมา10กิโลฮาฟมาราธอนใช่ถึงตอนนั้นเริ่มคิดเรื่องบอสตันหรือยังรุ๊ดโอ้โนโนก็คือเริ่มคิดมาราธอนเริ่มคิดแล้วเริ่มคิดว่า
เราควรจะไปวิ่งมาราธอนลองดูอะไรเงี้ยหลังจากวิ่งมาปีครึ่งเนาะปีครึ่งก็ไปลงบางแสนก่อนลงบางแสนระยะเท่าไหร่ครับ42บางแสน42ปีไหนฮะโอ้เดี๋ยวดูโพยได้ดูได้ยุบโพยมาก่อนเดี๋ยวบางแสนนี่เป็นมาราธอนแรกก็คือปี61พฤศจิกา61โหเร็วมากนะจุ๊บถ้าจุ๊บปีวิ่งปี60แล้ว61จุ๊บลงมาราธอนเลยนะก็ประมาณปีครึ่งเนาะประมาณเพราะเริ่มวิ่งจริงๆก็คือมิถุนา60เนาะแล้วก็พฤศจิกา61ก็คือประมาณนั้นประมาณปีครึ่งแต่ก็ถือว่าเร็วพอสมควรแล้วก็แบบแต่ก็ซ้อมตลอดนะคำว่าซ้อมตลอดนี่คือซ้อมระยะเท่าไหร่ก็เริ่มแบบไปเอาแบบตารางซ้อมในการ์มินมาดูว่าเขาต้องซ้อมเท่าไหร่ก็จะมีแบบวิ่งเองในหมู่บ้านเนี่ย20 30โลอะไรเงี้ย20ก็คือจุ๊บก็ไม่ได้ไปปรึกษาไม่ได้ไปเข้าสโมสรไม่ได้อะไรไม่มีไม่รู้จักอะไรใครจุ๊บก็วิ่งเองบนในหมู่บ้านใช่แล้วก็ลงมาตอนแรกโดยที่ไม่ได้ก็วิ่งเองฝึกเองสอนตัวเองดูจากตารางซ้อมจากการ์มินฟรีก็คืออาจจะมีเริ่มจากสับพวกอินเทอร์วัลอะไรเงี้ยเริ่มวิ่งอินเทอร์วัลใช่ไหมคะเริ่มแบบวิ่งแบบเรียกลองรันอะไรเงี้ยเริ่มจากสับอย่างนั้นเริ่มมีชุดรองเท้าเริ่มมีอุปกรณ์หลายอย่างเริ่มรู้จักไนกี้เริ่มจากคาร์บอนเริ่มรู้จักอะไรเงี้ยลงเสื้อผ้าเรื่องสะสมเครื่องรางของขลังของนักวิ่งแล้วเริ่มมีอุปกรณ์ต่างๆแล้วใช่เริ่มแบบต้องรองเท้าต้องคาร์บอนนะมันจะช่วยเราอะไรเงี้ยช่วยหรือว่าเริ่มนาฬิกาก็ควรจะมีบอกเวลาบอกอะไรฮาร์ทเรทอะไรเงี้ยเริ่มรู้จักใช่แล้วบางแสนใช้เวลาเท่าไหร่4ชั่วโมงครึ่งประมาณมาราธอนแรกของจุ๊บคือ4ชั่วโมงครึ่งใช่แล้วแรก4ชั่วโมงครึ่งแล้ว4ชั่วโมงครึ่งเฮ้ยดีมากเลยนะคือถ้าบอกว่าโอเคมีพื้นฐานเป็นความเป็นนักกีฬาอยู่บ้างดูแลร่างกายไม่ให้มันแย่เมนเทนมาได้จนทั้งถึงอายุตอนนั้นยังไม่50ด้วยซ้ำตอนนั้นยังไม่50 40กลางแล้วล่ะใช่ไหมแต่ว่าลงมาราธอนแรกก็4ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงครึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าพอจบมาราธอนแรกรู้สึกว่าไม่เอาแล้วหรือว่าเฮ้ยมาราธอน2เมื่อไหร่ดีมีแน่นอนก็ลงบุรีรัมย์เอ้ยไม่ลงลงบุรีรัมย์ใช่ก็คิดว่าโอเคเลยรู้สึกชอบเหมือนกับว่ามันช้ามันเป็นระยะที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันชาเลนจ์เราอะไรเงี้ยชอบสามีกับลูกว่ายังไงมั่งตอนนั้นเขาก็ยังไม่ค่อยสับสนเท่าไหร่เขาอาจจะมองว่าทำไมวิ่งไกลอะไรเงี้ยกลัวเข่าเสื่อมเหรอวิ่งระยะแยะอะไรเงี้ยก็แต่ก็เราก็แบบแล้วก็บอกว่าสุขภาพเราก็จะแข็งแรงขึ้นน่าจะเป็นผลดีระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ขัดขวางเขาก็แบบโอเคก็ไปได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือบางแสนนี่ก็เนินใช้ได้แล้วเนินเยอะผมเข้าใจว่านอกจากบางแสนนอกจากจะเนินแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของความร้อนหรือว่าลมไม่มีอะไรอย่างเงี้ยปีนั้นปีนั้นใช่ก็แต่ไม่อยู่ในหัวของจุ๊บแสดงว่าก็ไม่ได้แย่ขนาดจำได้แต่แค่เนินก็คือแสดงว่าใช่ภาพความโหดความของเราคือเนินนี่ใช่เขาสามมุกอะไรเนินใช่แล้วบุรีรัมย์เท่าไหร่บุรีรัมย์จริงๆอ่ะไม่ดีเพราะว่าเริ่มประมาทครับก็คือบางแสนในพฤศจิกาบุรีรัมย์นี่ตอนนั้นก็ยังจัดช่วงเช้าอยู่นะคะก็กุมภาจริงมันก็ห่างไม่นานแต่เราเริ่มแบบเฮ้ยเราผ่าน first marathon มาละมาราธอนแรกมาละก็แบบเริ่มไม่ตื่นเต้นเริ่มแบบเหมือนประมาทแหละก็จะแบบว่าแล้วงานเยอะก็เลยอาจจะไม่ได้ซ้อมจำได้ว่าตอนไปวิ่งบุรีรัมย์เนี่ยไม่ได้ซ้อมเลย1เดือนก่อนหน้าวิ่งโอ้ประมาทจริงช่างกล้าช่างกล้าคิดได้ยังไงคือแบบไปวิ่งแบบว่าเฮ้ยมันคงได้แหละอะไรเงี้ยมันคงแบบมีบุญเก่าไปยังที่2อยู่อ๋อไม่วิ่งเลยก็คือเดือนนึงแปลว่าหมายว่าเดือนนึงก่อนวันแข่งแทบจะไม่ได้วิ่งเลยน้อยมากแบบด้วยงานเยอะด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบประมาทด้วยยอมรับก็เกือบ5ชั่วโมงเกือบ5ชั่วโมงก็ยังไม่5นะก็ยังไม่5ใช่4แบบปลายๆเงี้ยเพราะว่ามันร้อนด้วยตอนนั้นร้อนแล้วก็แบบเราด้วยความไม่ฟิตด้วยก็ยังถือว่าดีนะแต่ก็เป็นมาราธอนที่แย่สุดแล้วแต่วิ่งว่ะมีเดินมั้ยเมื่อโหเดินแบบสนั่นเลยอ่ะเดินแบบ
สี่ชั่วโมงยังไม่ห้าชั่วโมงนี่ยังนี่ถือว่าเดินนานอีกอ่ะเดินไปมีแจกระดมแล้วก็เอาระดมคือแบบเป็นอะไรที่แบบทรมานแล้วไม่เอาละไม่เอาละแบบเข็ดเลยถ้าจะไม่ซ้อมจะไม่ลงแข่งละอะไรเพราะว่าเราแบบไม่อยากจะไปทรมานในสนามเรายอมแบบฝึกซ้อมทรมานตอนนี้ดีกว่าหรือว่าในสามแข่งโอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นต่อนั้นก็เริ่มแบบมาราธอนมาเรื่อยๆใช่ไหมคะก็เวลาก็โอเคนะคะก็สี่กว่าอะไรเงี้ยสี่จนกระทั่งไปโอซาก้าไปต่างประเทศครั้งแรกเดินชวนแต่จากจุดนั้นจนกระทั่งโอซาก้าชุดผ่านมากี่มาราธอนก็มีมาราธอนเมืองไทยมาราธอนแล้วก็มีลมบางแสนอีกครั้งนึงใช่แล้วก็มาราโอซาก้านี่เป็นครั้งที่5มาราธอนที่5ใช่มาราธอนที่5ใช้เวลาเท่าไหร่โอ้4ชั่วโมง19นาทีนี่คือดีที่สุดเลยไม่เพราะว่าณจุดนั้นก่อนหน้านั้นวิ่งบางแสนตอนปีพฤศจิกาปี62บางแสนครั้งที่2เราได้4ชั่วโมง3นาทีโอ้โหดีขึ้นเยอะเลยใช่คือตอนนั้นเมืองไทยมาราธอนก่อนหน้านั้นตุลา62เนี่ยได้4ชั่วโมง15ก็คือเหมือนแต่เราก็วิ่งเรื่อยๆนะคะวิ่งก็คือพอจบบุรีรัมย์เนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเคยวิ่งแล้วเราจะวิ่งได้อะไรเงี้ยมันต้องแบบสม่ำเสมอมันต้องมีวินัยมันต้องฟิตตลอดอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามซ้อมตลอดแล้วทีนี้จะไม่แบบว่าประมาทละแต่อันนี้คือปี2562 2562แสดงว่าก็แบบอันนี้จะกลับมาย้ำว่า2561 2562ชุบตื่นที2ที3นี่ธรรมดาเลยใช่จนชินเลยแต่ถ้าวันไหนไม่ไหวจริงก็คือก็ไม่ได้ซ้อมอะไรเงี้ยคือไม่ได้ซ้อมเหมือนทุกวันเลยแต่เอาสมมุติแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ที่เราตื่นอย่างนั้นแล้วเราวิ่งกี่กิโลครับก็เมื่อก่อนจะรู้สึกว่าออกไปวิ่งต้องประมาณสัก10กว่าอะไรเงี้ยคอมเราไม่ได้แบบกว่าเท่าไหร่กว่าถึง9เลยป่ะ19กิโล15อะไรเงี้ยสมมุตินะคำว่ากว่านี่มันไม่ใช่12 11นะมันคือ15รู้สึกว่าโหวิ่งทั้งทีต้องเฮ้ยคุ้มอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้คำนึงถึงประสิทธิภาพมากอาจจะแบบว่าเอ้ยเอาระยะไปก่อนเลยวิ่งไปเรื่อยๆเป็นคนชอบวิ่งรู้สึกสนุกอะไรเงี้ยวิ่งเป็นคนแบบเขาเรียกอะไรนะอึดอะไรนะถึกเลยพอถึงโอซาก้าเนี่ยตอนนั้นมีรองเท้าประมาณกี่คู่แล้วโอ้เริ่มเยอะแล้วเริ่มรู้จักแบบว่าอ๋อนี่คาร์บอนนะอ๋อนี่แบบว่าก็เริ่มแบบนะกี่คู่เนาะ4 5น่าจะเยอะมากกว่านั้นอีกเยอะ5คู่เลยอะเริ่มแบบว่าอ๋อรองเท้านี่มันมีส่วนช่วยนะอะไรเงี้ยแต่ณจุดนั้นจุ๊บก็ยังไม่คิดเรื่องเวิลด์เมเจอร์ไม่แต่โอซาก้าไม่รู้จักไม่แต่การที่เราไปโอซาก้าก็แสดงว่าอะไรเพื่อนชวนไปกันอ๋อคือมีเพื่อนไปกันเยอะก็ยังไงดีอ่ะใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าจุ๊บไปดูแล้วโอ้โหจุ๊บจะไปวิ่งโอซาก้ามาราธอนให้ได้ก็ไม่ใช่คือมีเพื่อนก็ไปแล้วก็ชวนเพื่อนก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วชวนกันไปวิ่งกันไหมแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจมันน่าสนใจมันประสบการณ์วิ่งต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ไปด้วยอะไรเงี้ยไปด้วยลูกกับสามีก็ต้องไปด้วยเขาก็น่าจะชอบนะเขาหมายความว่าอ๋อไปเที่ยวใช่เขาก็บอกว่าญี่ปุ่นใกล้ๆโอเคดีอะไรเงี้ยก็ไปด้วยกันใช่แต่เขาไม่ได้วิ่งใช่ก็แบบไปวิ่งกับเพื่อนเพราะเพื่อนเป็นกลุ่มใหญ่แล้วมันเป็นไปทัวร์ด้วยมั้งอ๋อแงทัวร์อะไรเงี้ยก็แบบไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไปเจออะไรไม่รู้เรื่องก็แต่รู้แค่ว่าอากาศหนาวเป็นคนขี้หนาวก็แบบตายละอากาศหนาวแน่เลยก็เลยต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่เต็มไปหมดตอนงานวันแข่งก็ใส่เต็มยศเลยฮีทเทคคือใส่ชั้นในอีกตัวนึงชั้นในแล้วก็แบบเสื้อมีเสื้อคลุมมีอะไรเต็มไปหมดเลยปรากฏว่าวิ่งไปนิดเดียวตายแล้วฉันหนาวก็เอาเสื้อคลุมมาผูกเอวใช่ไหมคะยังผูกเอวได้แต่ชั้นในก็ยังอยู่ชั้นในละฮีทเทคแบบอย่างแบบอุ่นสุดอะไรเงี้ยเราก็วิ่งไปก็ร้อนมากเลยทรมานนั่นเป็นประสบการณ์วิ่งต่างประเทศที่หนาวครั้งแรกไม่คิดว่าอ๋อเดี๋ยววิ่งไปสักพักมันก็จะร้อนอะไรเงี้ยด้วยความแบบแต่จอนยืนปล่อยตัวมันก็หนาวเนาะเราก็แบบใส่ไอ้ตัวที่กันฝนนะอะไรเงี้ยแล้วก็สักพักก็วิ่งทิ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ข้างในมันทิ้งไม่ได้ละยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยนะจะไปถอดโอ้โหยุ่งตายเลยก็แบบก็เป็นก็อาจจะทำให้เรารู้สึกแบบมันรำคาญมันอึดอัดเนาะก็ทำให้แบบเวลาก็อาจจะไม่ดีด้วยวิ่งไปก็แบบทรมานในรูปโพยที่เวลาเท่าไหร่4ชั่วโมง19
4ชั่วโมง19โอซาก้าโอซาก้าอันนี้จุ๊บเรียกว่าไม่ดีคือก็แบบว่าก่อนหน้านั้นเราวิ่งพฤศจิกา62เนี่ยก็คือผ่านมาเดือนเดียวเนี่ยเราได้4ชั่วโมง3นาทีไงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราไม่เหมาะกับการวิ่งต่างประเทศอาจจะเต็มตัวไม่เป็นพอเรากลับมาแล้วเรามาก็ซ้อมต่ออีกนะคะแต่ว่าตอนที่วิ่งโอซาก้าเสร็จก็มีคนแบบพูดว่าเอ้ยเนี่ยควรจะมาวิ่งเมเจอร์เราก็ได้ยินคำว่าเมเจอร์ละมาวิ่งแล้วก็มีแบบบอสตันอะไรเงี้ยที่แบบต้องทำเวลาเรากับแฟนก็บอกว่าเออเนี่ยคือรู้สึกว่าไปต่างประเทศมันก็มีค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็แบบเหมือนเราก็ไม่ชินด้วยเราอยู่เมืองไทยอากาศมันเป็นแบบเนี้ยแล้วเราไปต่างประเทศมันไม่รู้แต่งตัวยังไงอะไรเงี้ยคิดเยอะแล้วก็แบบเดินทางก็เหนื่อยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราต้องหาชาเลนจ์ให้ตัวเองแบบเป้าหมายที่แบบว่าถ้าจะไปวิ่งต่างประเทศครั้งต่อไปมันก็ควรต้องแบบยากหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องชาเลนจ์หน่อยชาเลนจ์ตัวเองว่าโอเคก็ตั้งเป้าว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยจะวิ่งต่างประเทศเนี่ยคือบอสตันโดยที่แบบเราก็ไม่ได้รู้อะไรนะคือพูดตอนนั้นอยู่สนามบินจำได้ว่าอยู่สนามบินที่โอซาก้ากำลังจะบินกลับเมืองไทยแล้วก็บอกกับตัวเองว่าโอเคครั้งต่อไปที่เราจะวิ่งต่างประเทศเนี่ยคือบอสตันไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่ได้รู้ว่ามันยากแค่ไหนเลยแต่ว่าตั้งเป้าก่อนใช่ๆแต่ว่าไม่มีคำว่านิวยอร์กเบอร์ลินอะไรโตเกียวไม่รู้ก็คือเขาบอกว่าบอสตันนี่ยากสุดแล้วก็บอกก็ดีเพราะว่ามันจะได้ทำให้เราไม่วิ่งต่างประเทศเยอะอะไรเงี้ยว่าค่าใช้จ่ายมันสูงหรือว่ามันก็อันนี้มันยากสุดใช่ไหมอ่ะแล้วก็เป็นชาเลนจ์ให้ตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าตอนนั้นเลยจำได้ว่าอยู่ที่โอ้เพื่อนกูเจ๋งจริงว่ะอยู่ที่สนามบินที่โอซาก้าเนี่ยพี่ตั้งเป้ากำลังจะบินกลับเมืองไทยแล้วก็ตั้งเป้าว่าโอเคต่อไปต่างประเทศครั้งที่สองเนี่ยก็คือบอสตันโอเคไม่มากก็น้อยเนี่ยมันมีธงอยู่ข้างหน้าว่าเราจะไปอย่างนี้ละจะมีธงใช่เริ่มจะเข้าสู่กระบวนการว่าเราจะทำยังไงแล้วเริ่มหาข้อมูลใช่ต้องเริ่มหาข้อมูลละว่าแล้วมันต้องวิ่งเท่าไหร่แล้วมันยังไงแล้วมันยังไงถึงจะได้ไปอะไรเงี้ยก็เริ่มหาข้อมูลว่าอ๋อต้องเริ่มต้นก็คือต้องดูเวลาก่อนเลยเราช่วงอายุนี้วันแข่งเนี่ยเราจะอายุเท่าไหร่แล้วเราต้องได้เวลาเท่าไหร่แล้วสนามไหนบ้างที่มันจะวิ่งได้แล้วก็สนามไหนที่ควรจะไปวิ่งด้วยมันเหมาะกับการทำ BQ ก็คือ Boston Qualify อะไรเงี้ยก็เริ่มหาข้อมูลแหละก็ต้องเริ่มหาข้อมูลแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนเป้าหมายว่าทำยังไงถึงไปถึงเป้าหมายแต่ว่าระหว่างทางก็ต้องแบบเอ๊ะเราจะซ้อมยังไงถึงจะไปได้อะไรเงี้ยก็ตัวเองมีวินัยอยู่ละคิดว่าตัวเองมีวินัยแต่ไอ้เรื่องท่าวิ่งอะท่าวิ่งเนี่ยก็คือเคยไปวิ่งตอนช่วงก่อนโควิดเนี่ยก็เคยไปวิ่งแล้วแบบมีคนบอกว่าเฮ้ยท่าวิ่งเราไม่ถูก มันวิ่งแบบคือคนวิ่งปกติจะแบบชอบเหยียดขาไปข้างหน้าเหมือนว่าวิ่งก้าวยาวๆแล้วมันก็จะเป็นแบบเหมือนเอาส้นลงอ่ะมันจะเหมือนไปเบรกตัวเองในทุกย่างก้าวก็เลยต้องเปลี่ยนให้ตัวเองโน้มไปข้างหน้าแล้วงอเข่าอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นท่าวิ่งที่พยายามฝึกตอนช่วงแรกมันก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยมันยิ่งช้าลงไปอีกเวลามันยิ่งแบบนานขึ้นไปอีกเพราะว่าเรามันต้องปรับท่ามันก็จะแบบเหมือนฝืนตัวเองเนาะแต่ว่าระยะยาวมันก็น่าจะดีเพราะว่าการวิ่งเอาส้นลงมันก็จะมีผลต่อหัวเข่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวต่อไประยะยาวจะบาดเจ็บแล้วก็แบบเวลามันน่าจะลดลงได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามปรับท่าวิ่งก็ปรับอยู่ต้องบอกว่าเป็นปีดีกว่าท่าวิ่งนี่จับปรับเป็นปีนะไม่ใช่ง่ายๆแล้วเราก็อยู่เยอะด้วยนะคะไปเข้าก็เริ่มเข้าชมรมเข้าหรือฝึกอะไรยังไงไหมฮะก็เริ่มแบบเอ๊ะมันน่าจะต้องมีแบบตารางซ้อมที่มันแบบเป็นมาตรฐานหน่อยไม่ใช่วิ่งแบบมวยวัดอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบไปดูโครงการของมีของคุณครูดินที่โครงการดิน330อะไรเงี้ยเราก็เห็นบนเว็บไซต์แล้วก็สมัครเลยไอ้330นี่คือเรายังไม่รู้เลยก็แบบพอสมัครเสร็จอ่ะได้แล้วคิดว่า330คืออะไรจำนวนคนที่เขาจะรับเราคิดว่าจะรับ330คนเพราะว่ามันเป็นฟรีไงเพราะว่ามันก็คือแบบใครสมัครอะไรก็มันฟรีก็น่าจะคนสมัครเยอะแล้วเขาก็น่าจะคัดแค่330คนพอเข้าไปมันคือเวลาว่า3ชั่วโมง30นาทีคือตารางโอ้ตายละ3ชั่วโมง30นาทีใครจะวิ่งได้เนี่ยตายละฉันแต่ว่าณเวลานั้นสิ่งที่จุ๊บทำได้ดีที่สุดคือ4ชั่วโมง3นาที4ชั่วโมงไม่ใช่5ชั่วโมง20มันเป็น4
ราะฉะนั้นก็ไม่ได้แต่ก็อีก33นาทีใช่ก็แบบว่าเฮ้ยโหโครงการ3ชั่วโมง3นาที3คือ3ชั่วโมงครึ่งเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วก็โอเคก็เข้าไปละก็พยายามฝึกตามตารางซ้อมเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าก็คือพยายามที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เหมือนกับว่าถ้าวันไหนลองรันก็ต้องพยายามลองรันอันไหนอินเทอร์วัลก็คือวิ่งสั้นๆเร็วๆอะไรเงี้ยโหตอนแรกนี่แบบเกลียดมากเลยนะอินเทอร์วัลเพราะมันเหนื่อยมากเลยอะแต่ตอนนี้ชอบมาก เพราะว่ามันวิ่งจนชินมั้งเราเริ่มแบบว่าเริ่มคือเราเหมือนร่างกายมันก็จะเรียนรู้เนาะพอเราทำอะไรมากๆมันก็จะชินมันก็จะเริ่มแบบโอเคได้ละอะไรเงี้ยเมื่อก่อนแบบคือใจจะขาดอะไรเงี้ยหายใจไม่ทันเหนื่อยมากแบบเกลียดมากเลยตอนนี้ก็โอเคสนุกดีสะใจอะไรเงี้ย มันก็จะเป็นร่างกายเรามันก็จะมีการเรียนรู้อะไรเงี้ยชินได้แล้วยังไงต่อคือจุ๊บก็ฝึกไปเรื่อยๆหลายเดือนอยู่ดีขึ้นจริงใช่ก็คือเราก็ยังไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้ลงอะไรหมายความว่าช่วงที่เข้าวงการก็เหมือนฝึกตามไปเรื่อยไม่เขาจะยังไม่ให้ลงงานแข่งเท่าไหร่เพราะว่าก็กลัวแบบเหมือนจะไปแบบไปขัดขวางการฝึกอะไรเงี้ยแล้วก็พอต่อก็ไปต่อบ้านวัดใจอีกอะไรเงี้ยจนกระทั่งจบ2โครงการเนี้ยแล้วก็ไปลงบางแสนถามว่าเวลาดีขึ้นมันจริงๆก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะแต่ว่ารู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นก็คือแบบเหมือนเริ่มชินกับการวิ่งแบบไกลๆแล้วก็เหนื่อยๆอะไรเงี้ยดีขึ้นนะใช้เวลาอะไรประมาณอีกทีก็คือบางแสนละบางแสนก็ยัง3ชั่วโมง57อะไรเงี้ยโอ้โหเริ่มจะมีสอบ4อะไรเงี้ยโอ้เริ่มเห็นเลข3คือโอ้โหไม่ธรรมดาจริงเพื่อนเราไงต่อเห็นเลข3แต่ว่าโอ้แต่ว่าก็คือเวลาควอลิฟายเนี่ยบอสตันเนี่ยมัน3ชั่วโมง55และมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ไปวิ่งอันนี้เราก็ผ่านมาสัก4ปีแล้วมั้งใช่มั้ยคะก็ยังแบบคือขู่เราพยายาม4ปีที่มันก็เหนื่อยแล้วหนักเนอะแล้วก็แบบอะไรอ่ะมันไม่ใช่ว่า3ชั่วโมง55เราจะได้มันต้องเผื่อไปอีกประมาณสัก7นาทีอ่ะจากประวัติที่ผ่านมาอย่างปี2012เอ๊ะ2021เนี่ยมันต้องลงไปอีก7นาที47แล้วก็เลยบอกต้องเผื่อไว้ก็ตะว่าสักควรจะสักเขาบอกว่าถ้าเผื่อจริงๆก็10นาที3ชั่วโมง45นาทีถึงจะแบบปลอดภัยงั้นจุ๊บก็จะมีเป้าว่า3ชั่วโมง45แต่ตอนนั้นตั้งเป้า3ชั่วโมง45แล้วรายการที่เราบอกไว้ในใจก็เห็นแล้วว่ามีสนามโพตากที่หนองคายที่แบบควอลิฟายอยู่ที่หนองคายแล้วก็อากาศเย็นเขาจัดวันคริสต์มาสธันวาใช่ไหมคะแล้วก็แบบเขาบอกว่าเนินมันซึมเนินไม่สูงบางแสนนี่แบบเนินอย่างนี้เลยนะคะเราก็แบบว่ามันก็ต้องหาสนามที่แบบว่าอากาศดีแล้วก็เนินไม่สูงก็เลยเป็นโพตากมาราธอนที่ควอลิฟายด้วยก็ไปลองวิ่งนะคะแล้วก็แบบชวนพี่ที่สนิทกันชื่อพี่กรไปวิ่งเขาก็ลากเราเนาะช่วยลากเราด้วยอะไรเงี้ยก็วิ่งก็ได้มา3ชั่วโมง45เป๊ะเลยเหรอ43 43โอ้ คือแบบพอวิ่งเสร็จก็งงเหมือนกันว่าโหเราวิ่งได้แล้วคือมันเหมือนกับว่าเรายังไงเราซ้อมมาแบบเราซ้อมเยอะนะเราวิ่งลองรันจนแบบ30นี่เป็นขนมได้อ่ะคือวิ่งจนแบบก็รู้สึกว่า30คือวิ่ง30กิโลเมตรเป็นเรื่องธรรมดาเลยใช่คือวิ่งได้ละจะวิ่งจนรู้สึกว่าเราวิ่งได้ละมันคือมันไม่ใช่แบบก้าวกระโดดเนาะมันก็คือแบบซึมไปเรื่อยแล้วพอไปวิ่งจริงอากาศดีใช่ไหมคะแล้วก็คนลากก็ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าบรรยากาศก็ดีแล้วก็สนามก็จริงๆเป็นเนินแบบซึมนะคะเขาบอกว่าจริงๆถ้ารวมกันก็สูงแต่ว่ามันเราไม่รู้สึกมั้งเราก็เลยวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เวลามา3ชั่วโมง43ก็ควอลิฟายละคิดว่าน่าจะได้เพราะมันต่ำกว่าเวลาของเขาประมาณ12นาทีเยอะเลยอ่ะเยอะเลยก็คิดว่าวันนั้นก็คือแบบโอ้ได้แล้วอะไรอ่ะแต่ก่อนหน้าที่จะได้นี่คือแบบท้อแล้วท้ออีกนะคะท้อจนไม่อยากจะนับจำนวนครั้งเอ๊ะเลิกดีกว่าอะไรท้อเนี่ยไม่ใช่ว่าไปวิ่งอีเวนต์แล้วท้อแล้วไม่ได้ตามเวลาแต่หมายถึงว่าตอนซ้อมเนี่ยไม่อยากซ้อมแล้วใช่ไหมแล้วก็ตอนไปแข่งด้วยหมายว่าตอนเราไปลงแล้วก็เวลามันก็ไม่เห็นจะใกล้เคียงสักทีอะไรเงี้ยมันก็หลายปีแล้วนะหลายงานแล้วนะอะไรเงี้ย
แต่รายการพวกนั้นที่จุ๊บไปวิ่งเนี่ยจุ๊บไม่ได้ต้องการจะ BQ Boston Qualified บางแสนนี่ BQ ได้นะใช่แต่จุ๊บตั้งใจจะ BQ ที่บางแสนเลยหรือเปล่าตอนในตอนนั้นไม่ใช่จุ๊บตั้งใจหนองคายนี่แหละคือจริงๆไม่ถึงกับตั้งใจแล้วก็คือจริงๆอ่ะเคยตั้งใจก่อนหน้านั้นที่ลากูน่าภูเก็ตเพราะว่าตอนแรกอยากไปวิ่งปี24ใช่ไหมแต่ลากูน่าภูเก็ตเนี่ยเนินก็สูงเหมือนกันใช่ใช่แล้วมันอับมันอะไรนะอ้าวอ่ะมันอ้าวใช่อ้าวมากเลยอากาศก็แต่ตอนนั้นอ่ะเพราะว่าเป็นรายการสุดท้ายคือเราจะต้องมีคิวให้ได้ก่อนกันยาไงแล้วอันนั้นเป็นมิถุนาก็เป็นสนามสุดท้ายถ้าเกิดอยากไปวิ่งตอนปี2024แต่ก็คือไม่ได้ก็แบบถามว่าท้อไหมก็ท้อนะแต่ก็แบบอ่ะไม่เป็นไรคือถ้าเรามองเฉพาะเฮ้ยเราจะทำ BQ อย่างเดียวมันก็ทรมานก็อาจจะแบบว่าเราก็สะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตัวเองอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เราวิ่งได้เรื่อยๆได้อยู่แล้วเดี๋ยวนะพอเราพลาดลากูน่าแต่ว่าหนองคายมันมาคริสต์มาสเพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าจะทันใช่ก็คือต้องเป็นปี2025ไปเลยอ๋อก็คือทำใจละพอหลังจากลากูน่าแต่จุ๊บไป24นะปีนี้คือ24อุ้ยอ๋อพูดผิดใช่ไหมตอนแรกจะไป2023อ่า23ตอนแรกจะไป2023ใช่แล้วไม่ทันพลาดไม่ได้จุ๊บก็เลยไม่เป็นไรก็เลยก็รออีกปีหนึ่งใช่ก็รออีกปีหนึ่งก็คือมาได้โปตักตอน2023ก็คือคริสต์มาสใช่ธันวาแล้วก็เลยมาได้วิ่งตอน15เมษายน2024จุ๊บเพิ่งผ่านมานี่ใช่แต่พอเราเนะเอาให้ชัวร์วันที่จุ๊บวอตสันควอลิฟายเนี่ยชื่องานคือชื่องานโพตากมาราธอนโพตากมาราธอนที่ของหนองคายที่หนองคายวันที่เดือนก็ได้เดือนธันวาปี20ปี65ปี6อ๋อปี65ก็คือ2023ถูกมั้ยเฮ้ยก็ถูกแล้วเหรอแต่ว่าเขาประกาศล่วงหน้า1ปีเหรอถูกมั้ยเดี๋ยวนะ2065นี่ปี65มันคือ22ใช่ก็คือถ้าเราจะไปวิ่ง2023เราต้องได้เวลาก่อนกันยา2022นะงั้นถ้าเกิดได้ตอนธันวา2022เนี่ยไม่ได้ละไม่ทันละใช่จุ๊บต้องไป24เลย24เลยใช่แล้วก็จุ๊บก็เอาอันนี้แหละตอนแรกก็คือมันเคยลงคือเพราะเราต้องแบบเขาเรียกอะไรเผื่อไว้ก็คือเราลงโพตากแล้วเราก็ลงขอนแก่นต่อไว้ด้วยเผื่อว่าไม่ได้ก็มาต่ออะไรเงี้ยขอนแก่นก็เป็น BQ แบบสนามที่คอลิฟายได้ขอนแก่นได้ได้ลงมาอีก2นาที3ชั่วโมง41ใช่อันนั้นน่าจะเป็นเบสเพอร์ซันนอลก็อากาศดีอากาศดีเช่นกันมกราปี66อากาศดีจำได้ว่าประมาณตอนตี3ประมาณ11อุณหภูมิ11ได้เย็นมากหนาวมากเพราะฉะนั้นเราได้2งานที่เราเข้า BQ แล้วใช่แล้วตอนส่งเราก็ส่งไปแต่ว่าส่งเนี่ยตอนนั้นไม่มั่นใจขอนแก่นเลยส่งโพตาก343ทำไมถึงไม่มั่นใจขอนแก่นตอนนั้นเหมือนขอนแก่นคือตอนนั้นได้ยินมาว่าจอมบึงอ่ะก็ไม่ได้ควอลิฟายเหมือนกับว่ามันถ้าเกิดแบบขาดหายกับการส่งอะไรติดต่อกับทางออร์แกไนเซอร์ของเขาอะไรเงี้ยจุ๊บก็เลยอันเนี้ยสโปตากดีกว่าชัวร์แล้วก็เขาจะมีส่งแบบ PPP ไปก่อนอ่ะส่งไปเหมือนเขาไปตรวจสอบก่อนก็พอได้ก็เอาตัวเวลาตัวนี้แล้วไงต่อแล้วจุ๊บก็ส่งอีเมลไปแล้วก็ลืมละหรือว่าลุ้นเลยก็ลุ้นนะโหหลายเดือนมากกว่าเขาจะตอบกลับมาว่าได้อะไรเงี้ยเหมือนกับว่าผ่าน P qualify แต่ว่าวันสมัครก็ต้องไปสมัครอะไรเงี้ยฮะอ๋อยังแค่ pre qualify คือคุณมีสิทธิ์สมัครเฉยๆใช่ใช่คือเหมือนกับว่าเขาจะเช็คเวลาเช็คอายุใช่ไหมคะเช็คสนามอะไรเงี้ยโอเคผ่าน 4G นี้ใช้ได้แล้วคุณสมัครได้เลยสมัครเลยแค่สมัครนะแต่สมัครได้ไม่ได้เนี่ยอีกเรื่องนึงก็ต้องลุ้นต่ออีกโหนี่รู้จักพี่อยู่2คนนะที่แบบเหมือนได้ด้วยแบบเสี้ยววินาทีอะแบบเป็นเกือบคนสุดท้ายอะเพราะว่าคือเวลามันลงมาจากปีล่าสุดเนี่ยลงมาจากเวลาควอลิฟายเนี่ย5นาทีกว่ามันลงมาเรื่อยๆแหละใช่ความหมายคือสมมุติว่าเราคิดว่าสมมุติเวลาของเราเนี่ยต้อง3ชั่วโมง55แล้วเราไปทำได้3ชั่วโมง50ไม่ได้ไปวิ่งนะ5นาทีไม่ได้ไปวิ่ง โหเนาะยุบสแปร์ไป10
10เท่าไหร่12นาทีเลยถ้าจะเอาขอนแก่นก็14เลยก็คิดว่าน่าจะพอได้อ๋อแต่ว่าเรากรอกตอนเรากรอกเขาให้กรอกอันเดียวใช่ไหมใช่ใช่อันเดียวแต่แรกก็พยายามว่าเอ๊ะกรอกไป2ได้ไหมพยายามแล้วไม่ได้คือพอเราสมัครอีกอีเมลนึงก็ไม่ได้เพราะเขาจะเช็คจากเหมือนคนนี้แหละต้องคนนี้คนนี้ได้สองเดียวใช่ก็คือเหมือนเป็นพาสปอร์ตหรือว่าเป็นเบอร์ไอดีอะไรเงี้ยไงพอได้ปุ๊บเฮลั่นบ้านก็ตื่นเต้นนะเตรียมตัวละอะไรเงี้ยสามีอีกแสนหนึ่งเห็นอีกแสนสองแสนเห็นหลายแสนเลยแต่สามีเริ่มเข้าสู่วงการวิ่งละอ๋อเพราะว่าเขาก็แบบเหมือนอยากจะสุขภาพดีอะไรเงี้ยแต่แรกมีปัญหาเรื่องแบบแล้วเลยเริ่มรู้สึกว่าเออถ้าเราวิ่งเนี่ยคือเขาเห็นเราวิ่งเราสุขภาพดีไงเหมือนว่าตอนนั้นแบบลูกป่วยเราอยู่คลุกกับลูกเนี่ยเราไม่เป็นไรแต่เขาก็เป็นทั้งที่เขาใส่แมสเขาอยู่ห่างอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าการวิ่งนี่มันทำให้แบบสุขภาพแข็งแรงขึ้นเขาก็เลยแบบเริ่มเข้าสู่วงการวิ่งพาลูกด้วยอะไรเงี้ยเข้าสู่วงการวิ่งก็เลยรู้สึกว่าเขาก็เลยเริ่มสนับสนุนแล้วเขารู้ว่าอันนี้มันคือไม่ได้ทำมาง่ายๆหลายปีแล้วที่อยากจะได้ตั้งแต่เริ่มวิ่งก็หลายปีแล้วพอได้ก็โอเคก็ไปบอสตันก็เริ่มเติมเตรียมตัวสมัครแล้วก็ไปเติมตัวค่ะแต่ว่าบอสตันผมไม่พูดตามตรงว่าโดยส่วนตัวคือจุ๊บเล่าได้แต่ว่าไม่ค่อยเน้นละเพราะว่าผมว่าไอ้ที่ผมประทับใจคือไอ้ที่เล่ามาทักจะเห็นได้ว่านอกจากโอซาก้าเนี่ยจุ๊บก็ฝึกในเมืองไทยใช่ๆแล้วก็มีเพราะว่าตอนที่ไปวิ่งโพตากเนี่ยเขาจะมีบิ๊บให้ว่าไปวิ่งฟรีที่ปารีสมาราธอนมันก็เลยมีปารีสมาราธอนที่มันเกิดขึ้นมาก่อนก็คือมันเมษาปี2023ใช่เขาให้ไปวิ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะชื่อว่าโพตากนี่คือ PO มันสะกดเป็นภาษาไทยคือ นี่คือชื่อไทยเลยเหรอชื่อไทยโพตากมันเป็นอำเภอในหนองคายอ๋อโพตากฟังคุ้มเลยเหมือนญี่ปุ่นเลยโพตากเหมือนญี่ปุ่นเลยโพตากมาราธอนคนจัดน่าจะมีคอนเนคชั่นกับคนกับที่บอสตันอ๋อแล้วหรือไม่ก็เป็นไอบอทอะไรอ่ะแล้วลืมไปโพตากมาราธอนชุบได้ที่เท่าไหร่นะที่1ของรุ่นอายุนะแต่ที่4โอเวอร์ออลผู้หญิงที่4โอเวอร์ออลเลยนะที่4โอเวอร์ผู้หญิงแต่ก็คนวิ่งอาจจะไม่ได้เยอะมากคําว่าไม่เยอะมากไม่รู้ต้องไปดูน่าจะหลักพันแต่ว่าก็เป็นงานวิ่งที่ดีนะจริงๆงานวิ่งที่ดีก็แบบเป็นสนามที่เหมาะกับการทำ BQ เนี่ยมีโพตากกับมีขอนแก่นไปวิ่งผมว่ามีหลายคนจะไปอ่ะจอมบึงก็ถือว่าโอเคใช่จอมบึงก็ได้แต่บางแสนเนี่ยโหดไปบางแสนลากูน่าอะไรเงี้ยคือเรามองเป็นภาพรวมอ่ะนะคือพอบอกว่าอย่างจอมบึงเนี่ยจอมบึงนี่ขึ้นชื่อเรื่องของการจองที่พักอ๋อใช่มันจะเป็นภาพรวมของการเดินทางไงแต่ว่าหรืออย่างภูเก็ตลากูน่าเนี่ยคุณไปภูเก็ตมันก็จะมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามมาแต่ถ้าโพตากเนี่ยถ้าผมไปหนองคายอ่ะผมเดาว่าค่าใช้จ่ายเดี๋ยวภาพรวมมันไม่เยอะหรือการเดินทางในวันที่คุณจะไปวิ่งที่พักถ้าเทียบกับจอมบึงหรือเทียบอื่นๆเนี่ยน่าจะง่ายกว่าแล้วก็มันเป็นช่วงแบบคริสต์มาสช่วงแบบว่าเราเริ่มจะแบบเหมือนหยุดไปเที่ยวได้ก็ไปเที่ยวภาคอีสานเลยน้องคายก็ดีเจ๋งว่ะแล้วพอบอสตันปุ๊บเราก็มันเป็นอย่างที่เราคิดไหมบอสตันนี่โหดมากเลยสนามคือเนินนี่แบบว่าคือเดินตลอดอ่ะแต่ว่าจริงๆเขาเชียร์กันดีมากเลยนะเชียร์แบบสะใจมากเลยแบบเชียร์ตลอดทางจริงๆอะไรเงี้ยหนาวเฉพาะก่อนปล่อยตัวปีนี้นะปีที่ผ่านมาหนาวเฉพาะก่อนปล่อยตัวคือได้ยินชื่อคนที่เคยไปหลายคนเจอฝนบางคนก็มีฝนซึ่งแบบโอ้โหก็โหดนะโหดโอ้ถ้าภาวนาว่าอย่าเจอฝนหนาวได้เพราะว่ารู้ละว่าหอพอวิ่งไปสักพักมันจะร้อน หนาวได้แต่ห้ามฝนเลยเพราะว่าฝนเนี่ยเราคงแบบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่จุ๊บก็เตรียมตัวมันก็เตรียมแบบเตรียมทุกประเภทเนาะว่าถ้ามีฝนจะเป็นยังไงถ้าหนาวจะเป็นยังไงถ้าร้อนจะเป็นยังไงเลยแล้วก็ไปตัดสินเอาวันวิ่งวันก่อนวันวิ่งเลยซึ่งก็ไม่ได้สรุปก็คือแดดเปรี้ยงมากแดดเปรี้ยงมากเลยแต่ก็คือไม่ได้ถึงกับร้อนแบบร้อนเหมือนเมืองไทยตอนนั้นเมืองไทยมันก็ตอนเมษาเมืองไทยก็30กว่ากว่าเยอะใช่ไหมอันนั้นก็จะแบบ20กว่ากว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าแดดมันความที่แดดมันเปรี้ยงมันก็จะแบบคือเราอะ
ม่เคยใส่แว่นตาซ้อมแว่นตาแล้วก็พกไปด้วยแต่พอวิ่งก็ใส่ก็รำคาญเดี๋ยวก็ใส่เสร็จถอดเพราะว่าเราก็ไม่เคยใส่แต่ว่าเออปกติจะซ้อมวิ่งก่อนพระอาทิตย์จะขึ้น ก็มีอุปกรณ์ใช่แล้วก็แบบคนเชียร์พอแดดแรงอ่ะกลายว่าคนอเมริกันเขาชอบนะเขาก็ออกมาเชียร์กันเต็มเลย เหมือนก่อนหน้านั้นจริงไปซ้อมที่เซ็นทรัลพาร์คที่นิวยอร์กอ่ะวันนั้นอุณหภูมิ23คนออกมาแบบเต็มเซ็นทรัลพาร์ค คือคนอเมริกันนี่พอเจอแดดจะชอบไงออกมากันไม่ค่อยได้เจอพอวัดสั้นวันนั้นแดดแรงก็คนออกมาแบบสองข้างทางนี่แบบแน่นตลอด42กิโลแน่นตลอดมีแล้วก็เชียร์แล้วมันมีถ้าที่จำอ่านจากคนที่ไปบอสตันมันจะมีเข้าใจว่ามีคนเล่นเปียโนมีไหมแชร์ร็อตซอฟไฟร์มีได้ยินบ้างใช่แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นที่มีเด็กมีนักศึกษามาให้จูบอ่ะก็คือแบบเขาบอกว่าเหมือนเป็นนักศึกษาเป็นของผู้หญิงเป็นอาสาแล้วก็แบบว่าแบบที่บอสตันมันก็จะมีพวก MIT แล้วก็ฮาร์วาร์ดอะไรเงี้ยแบบนักผู้ชายที่แบบเก่งๆอะเนาะเรียนเก่งเขาก็จะแบบเหมือนมากรี๊ดมาให้กำลังใจจูบเลยก็แล้วก็แบบเนี้ยเราใส่เสื้อไทยแลนด์จุ๊บใส่เสื้อตัวนี้เลยใส่เสื้อตัวนี้วิ่งเลยอันนี้คือพี่กรทำให้ขอโทษนะอันนี้มีแขนใช่ไหมมีแขนใช่เพราะวันซ้อมกลัวก็กลัววันวิ่งก็กลัวหนาวก็ใส่แบบมีแขนแต่ว่าคนเราวิ่งเห็นคนที่เขามาเชียร์เขาเห็นไทยแลนด์เขาก็ตะโกนไทยแลนด์สู้สู้ไทยแลนด์ตลอดข้างทางเราได้ยินก็จะเกือบ50ครั้งจริงๆคือแบบได้ยินตลอดเลยอ่ะแบบจริงๆตลอดแบบว่าเหมือนแบบพอเขาเห็นคำว่าไทยแลนด์สู้สู้โอ้ไทยแลนด์ก็เลยแบบชอบจุ๊บจบบอสตันที่เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวนะ3ชั่วโมง59นาทีแล้วก็น่าจะ40วิอะไรเงี้ยตั้งใจสับสีเกือบไม่ได้เนี่ยแฟนกับลูกก็ลุ้นว่าเนี่ยแบบลูกบอกว่าแม่ตั้งใจสับสีไม่รู้แม่จะได้หรือเปล่าได้จริงอีกนิดนึงเพราะว่าโอ้มันโหดมากเลยนะก็คือวิ่งเนี่ยแบบถ้าไม่มีเสียงเชียร์ไทยแลนด์เนี่ยเราอาจจะแบบหยุดเดินละแต่นี่คือแบบว่าโอ้ยไทยแลนด์ตายละเราเป็นแบกประเทศไว้แล้วก็แบบว่าพยายามแบบวิ่งขานี่แบบแทบยกไม่ขึ้นน่ะล้ามากล้าสุดๆแบบเหมือนวิ่งด้วยใจอ่ะแต่ว่าวันที่จูวิ่งบอสตันเนี่ยสภาพอากาศไม่ถือว่าแย่มากถือแย่แต่บางคนเขาไม่ชอบเนาะเขาก็บอกว่ามันร้อนแบบแดดเปรี้ยงเราจากเดิมเนี่ยเราตั้งใจที่จะหยุดแบบดื่มน้ำซุ้มเว้นซุ้มไม่ได้ต้องทุกซุ้มเลยเพราะมันก็ร้อนอยู่แบบเหงื่อแบบมันก็หายน้ำแล้วครึ่งหลังของบอสตันมันคือมีคนบอกว่าครึ่งหลังยากก็คือมันจะค่อยๆไต่ไปจนถึงฮาร์ดเบรกฮิลใช่ไหมคะชื่อนี้เลย3กิโลที่30กว่าโหช่วงนั้นนี่ตอนแรกเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มสบายแล้วเลยก็ไม่นะ10โลหลังสมมติฮาร์ดเบรกฮิล32ใช่ไหมคะแล้วก็เป้าหมาย42ก็อีกประมาณ10โลเนี่ยก็ไม่ง่ายนะก็คือแบบหรือว่าขาเรามันแบบไม่ไหวละคือแบบต้องเป็นบอกว่าตั้งแต่วิ่งมาเนี่ยอันนี้คือแบบทรมานสุดละคือแบบร่างกายเราแบบเหมือนกับว่าพยายามสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นความยากของคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพก็ได้นะคือเราไม่ได้อยู่บนเนินเนี่ยคือกรุงเทพมันจะราบอ่ะใช่ไหมเพราะว่าจะซ้อมยังไงเนี่ยมันจะไม่ได้ซ้อมอันนี้อาจจะเป็นที่เราด้วยว่าเราเคยไปฝึกเนี่ยตรงบึงหนองบอนะวิ่งขึ้นสะพานหนึ่งครั้งมันจะเอาครั้งเดียวเหรอครั้งเดียวไปฝึกอยู่ครั้งเดียวใช่นั่นคือแต่ว่าอย่างแบบคนอื่นที่เขาไปวิ่งเขาอาจจะแบบเตรียมตัวมาดีอะไรเงี้ยใช่บางคนยังได้ BQ เลย PB อะไรเงี้ยใช่ไปบอสตันอันนี้ผมจะไม่อยากใช้คือผมว่ามันมีคนเล่าเรื่องบอสตันเยอะที่ประทับใจคือจุ๊บสามารถทำ BQ ในประเทศไทยอ่ะแล้วบอสตันจุ๊บได้เสื้อตัวนี้อ๋อนี่ซื้อเขาไม่ให้เหรอพูดแต่เขาซื้อกันเกือบทุกคนเลยนะโอ้แน่นอนล่ะเออมันเหมือนว่าไปทีก็เออสวยอยู่นะแบบพูดถึงแบบเรียกอะไรอ่ะมันเป็นแบบเหมือนใครไปต้องซื้อเดินกันใส่กันเดินกันทั้งเมืองเลยแต่ว่าทุกปีแต่ละปีเข้าใจว่าสีมันเปลี่ยนไปนะใช่สีเปลี่ยนไปคือมันไม่แปลกนะถ้าจะซื้อเพราะว่ามันเป็นมันเท่
เฮ้ยมันไม่ใช่ได้แบบง่ายๆนะเว้ยแล้วเขาก็บอกว่าเราสามารถอันนี้ไปทำเพิ่มเขาจะให้ทำเพิ่มให้ฟรีอันนี้เขียนว่าใส่ชื่อจุ๊บแอนจาว่านะครับจาว่าคือลูกชายอันนี้จาว่าจะไปไหมเนี่ยมีเวลาอีกนานลูกก็เนี่ยเพราะเห็นที่สนามบินเหมือนกันเสื้อแบบเนี้ยก็โอ้โหหรือบางทีไปงานวิ่งแล้วมีคนก็จะมีเสื้อโอ้โหดูว่าโอ้โหศักดิ์สิทธิ์เว้ยมีการพยายามหลายปีอยู่เนาะเราเริ่มวิ่งปี60กว่าจะได้ไปก็67ปีแต่จุ๊บเริ่มต้นด้วยเวิลด์เมเจอร์ที่ยากที่สุดแล้วอะแล้วที่เหลือจุ๊บได้เอ้ยแต่ว่าจุ๊บได้สิทธิ์ในการเคยมีจริงๆตั้งแต่พอวิ่งโพตากได้ก็จะเริ่มมีเขาส่งมาชวนไปวิ่งชิคาโก้ไปวิ่งพอได้แล้วได้สิทธิ์พวกนั้นเลยทันทีอัตโนมัติเลยก็ไม่ได้สนใจอ๋อเหรอใช่ก็ว่าเราตั้งเป้าที่บอสตันใช่ๆๆๆแต่ว่าจากจุดเนี้ยจุ๊บจะไปไหมใช่มั้ยก็ถ้าบอกไม่ไปแล้วเกิดต่อไปนี่แย่ก็แบบไม่ได้ถึงกับตั้งเป้าอ๋อแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อาจจะไปอย่างเช่นลอนดอนเนี่ยอาจจะไปเออแต่ว่าเมื่อกี้ก็น่าสนใจเราคือลืมคิดแต่จุ๊บได้สิทธิ์ไปพวกนั้นเลยมั้ยใช่ๆเขาส่งมาบอกว่าถ้าคุณโยกจะไปตอนนั้นชิคาโก้ตุลาไปได้เลยไปได้เลยแบบว่ามีสิทธิ์สมัครเขาส่งมาอินไว้ให้สมัครอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหเทว่ายังคุยกับพี่กรณ์เลยว่าไปไหมพี่กรณ์ก็ชวนไปไหมตุลาอะไรเงี้ยไปทำบีคิวแล้วก็บอกสงสัยเราคงไม่ได้บีคิวจากที่นั่นได้เลย ไม่ไปดีกว่าแล้วเราก็ตั้งเป้าอยากจะไปคือจริงๆอ่ะก็คือจริงๆอันนี้น่าจะเป็นที่สองหลังจากที่โอซาก้าเลยใช่ป่ะแต่พอดีว่ามีปารีสมาก่อนนะปารีสมาของแบบวิปฟรีอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนไปหาประสบการณ์ปารีสนี่ช่วงแรกวิ่งดีนะช่วงหลังวิ่งไม่ดีอีกแล้วจบเท่าไหร่เดิน4ชั่วโมง2นาที4ชั่วโมง2นาทีมีเดินด้วยเหรอวะอูเดินยับเลยอุ๊ยช่วงแรกเนี่ยแบบ4ชั่วโมง2นาทีเดินยับอีกวิ่งไงวะกูคือปารีสเนี่ยตอนพี่กรลากใช่มั้ยได้ทั้งPB 10กิโลแล้วก็ฮาฟคือ10กิโลได้50.29อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ฮาร์ปได้ 1.47 คือแบบได้เวลาดีมากแล้วหลังจากนั้นก็พอถึง28โลก็หมดแรงก็เลยแบบโอ้โหเราต้องพยายามผ่อนเวลาให้ดีหมดแล้วแต่ถามว่าถ้าป้าฟังจากจุ๊บอย่างเงี้ยการจะไปเวิลด์เมเจอร์อื่นจุ๊บว่าดูจะแบบเฉยเฉยใช่แต่จะไม่ได้เป็นเป้าหมายแล้วนั่นเส้นหนึ่งนะอีกทางหนึ่งคือเกินมาราธอนเป็นอัลตร้าเนี่ยอันนั้นคิดอยู่ใช่ออกไปด้านโน้นแทนใช่ใช่ก็คืออย่างไตรหรือว่าไปเทรลไปอัลตร้าเนี่ยมีอยู่ในหัวเหมือนกับว่าคืออยากลองว่าเอ๊ะถ้าเราวิ่ง50โลวิ่ง100โลจะเป็นยังไงมีละโหแล้วสามีก็ต้องทำใจไว้ระดับนึงเหมือนกันนะเขาก็ต้องเสียสละเนาะระดับนึงเพราะเสียสละไม่เท่าไหร่ซัพพอร์ตด้วยเงินพอสมควรเลยซัพพอร์ตด้วยเพราะอย่างปารีสเนี่ยได้บิ๊บมาฟรีแต่อย่างอื่นนี่คือสามีจ่ายให้หมดวอสตันก็เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ผู้สนับสนุนหลักยังเป็นถ้าปัญญาทำอย่างนี้ผมว่าสามีที่ไหนเขายอมแหละไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ดูน่าสนุกดีนะก็มันก็เป็นแบบอะไรชาเลนจ์ในชีวิตของเราเนาะว่าถ้าเรามีเป้าหมายแล้วก็มันก็ไปประหยัดปรับใช้กับงานหรืออะไรอย่างอื่นเราได้นะชีวิตประจำวันทำให้เราแบบอดทนมากขึ้นอะเหมือนกับว่าพยายามมากขึ้นเมื่อก่อนเราอาจจะเฮ้ยทำนี้ไม่ได้โอ้ไม่เอาละแล้วก็พยายามมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกเหมือนเราเริ่มชินกับการพยายามบอสตันคุณยังทำไม่ได้เลยเนี่ยกว่าจะได้ก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ภูมิใจนะในชีวิตโอ้ยเนี่ยภูมิใจจริงภูมิใจแทนเพื่อนภูมิใจโอ้โหทำงี้ได้ด้วยเหรอวะแต่ก็ฟังแล้วก็คือลองฟังดูนะครับจุ๊บบอกว่าเดินยับเลยแต่4ชั่วโมง2นาทีโอ้คำว่าเดินยับนี่คุณจะ5ชั่วโมงเลยแต่จริงนะก็คือวินัยนี่น่าจะเป็นหลักเลยเนาะในการจะไปถึงเป้าหมายต้องมีวินัยจริงมันไม่มีทางลัดเนาะไม่มันไม่มีคำว่าพรสวรรค์เท่าไหร่หรอกผมว่าอันนี้มันต้องพรแสวงจริงอะพรสวรรค์นี่หน่อยนึงเนาะเหมือนว่าถ้าใครมีเนี่ยก็คือถ้าไม่มีพรแสวงก็ประสบความสำเร็จยากเหมือนกันใช่มันต้องพยายามมีวินัยแล้วก็จริงจริงต้องหาเพื่อนซ้อมด้วยอันนี้ก็ลองรันเนี่ยแบบถ้าวิ่งคนเดียวเนี่ย30กิโลทรมานมากแต่ถ้ามีเพื่อนวิ่งเนี่ยมันเหมือนวิ่งไปคุยไปแล้วก็มีคนลากเขาอาจจะลากเราไกลๆหน่อยก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยเราก็แบบเอาวิ่งตามเขาแล้วก็แบบเฮ้ยเราจะหยุดวิ่งยังไงในเมื่อเขายังวิ่งอยู่อะไรเงี้ยมันเหมือนมีก็จะทำให้วิ่งได้ดีขึ้นมันเรียกว่าเปลี่ยนใจหรอ
เนี่ยไปซ้อมที่นอร์ทปาร์คเนี่ยก็จะมีทีมวิ่งแข็งแกร่งมีคนผัดกันช่วยลากเราอะไรจริงๆได้บอสตันมาเพราะทีมลากที่นอร์ทปาร์คเลยนะเนี่ยไม่ใช่คนเดียวนะจริงๆแล้วข้างหลังจุ๊บบอกเป็นทีมเลยก็แบบว่าเหมือนบางคนก็มาเช้าเขาก็ช่วยลากก่อนพี่กรมาเช้าช่วยลากพอสักพักหนึ่งพี่กรคนนี้ก็มาช่วยลากกันหรือว่ามาเป็นทีมอะไรเงี้ย อันนี้ส่วนสำคัญเลย นอกเหนือจากตารางซ้อมของกูดินคือแล้วพอหมดโครงการที่เป็นแบบส่วนกลางอ่ะก็ไปเข้าสเปเชียลรันของกูดินเขาจะออกแบบมาเฉพาะคนเหมือนกับว่าขึ้นกับพื้นฐานเราหมายว่าถ้าเราวิ่งอินเทอร์วัลได้ดีแล้วเวลาที่นี้เขาก็จะกำหนดหรือว่าลองรันควรจะตรงอันนี้จะเป็นตามพื้นฐานของแต่ละคนละซึ่งจะเหมาะกับคนที่อยากไป BQ ไปบอสตันมีอะไรสุดท้ายฝากสำหรับคนที่อยากจะไปบอสตันไหมก็อันดับแรกเนี่ยวินัยนะคะเราก็ต้องฝึกซ้อมแล้วก็ต้องหาตารางซ้อมที่เหมาะกับเราอันนี้สำคัญอันดับที่สองก็อาจจะหาเพื่อนร่วมซ้อม ก็คือร่วมอุดมการณ์เดียวกันเขาจะไปเมเจอร์หรือเขาจะไปบอสตันอยากได้ BQ เนี่ยก็คือเรามาเกาะกันซ้อมลองรันนะคะสามก็ต้องหาสนามที่คิดว่ามันจะส่งเสริมให้เราอะได้ BQ ได้ก็คืออากาศจัดช่วงที่อากาศดีถ้าเป็นเมืองไทยนะคะถ้าเป็นเมืองนอกก็คงอากาศดีอยู่แล้วส่วนใหญ่นะแต่ว่าก็คือสนามอาจจะยิ่งเรียบยิ่งดีนะคะเราทำเวลาได้ดีค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือครอบครัวสนับสนุนจริงๆนี่สำคัญนะครับใช่ผมคิดว่าคนอายุน้อยๆจะไม่ค่อยเข้าใจนะแต่คนอายุยิ่งเยอะจริงรู้สึกมีภาระไงเรามีภาระใช่ไหมเรามีลูกมีงานมีอะไรก็ต้องให้ครอบครัวแบบส่งเสริมด้วยสนับสนุนก็ขอบคุณจุ๊บมากผมชวนจุ๊บก็ไม่ปฏิเสธก็ยินดีพร้อมที่จะแชร์ความรู้กับประสบการณ์มาให้นะครับตามภาษาอาจารย์เก่าด้วยมั้งขอบคุณหงด้วยที่เพื่อนกันโอเคงั้นเราลาพร้อมกันขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับ